สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าสำหรับข่าววันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่มีการย้ายสถาบันแล้วก็เป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนานนะคะยังไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาจะเอาให้มันจบภายในรัฐบาลชุดนี้นะเพราะว่ามันก็ยืดเยื้อมาพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนิดนึงจ้ะเมื่อวานนี้นะคะสื่อมติชนได้มีการรายงานว่าศิษย์เก่าได้ยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายอุเทนถวายประกาศนัดรวมพลนะคะจะมีการบุกอว.ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ศิษย์เก่านะคะไม่ยอมเลยมีการยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายโดยมีการนัดนะคะในวันที่27กุมภาพันธ์นี้จะเข้าไปร้องเรียนส่วนทางด้านของอว.นะคะยืนยันเลยว่าการย้ายนั้นยึดกฎหมายแล้วก็ประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลักเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกาบรรดาตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวายจำนวน12คนนำโดยนายธนัทวชิระบงกตได้เดินทางมายื่นหนังสือขอคัดค้านการย้ายอุเทนถวายถึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าอว.โดยมีนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการอว.และโฆษกเป็นผู้รับหนังสือแทนโดยนายธนัทได้กล่าวว่าตนเป็นตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวายที่ต้องการจะมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงและแสดงจุดยืนในการคัดค้านการย้ายอุเทนถวายและควรได้รับการรักษาเอาไว้ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านสถานที่เพื่อการศึกษาที่ยังคงสืบทอดให้ความรู้มาเกือบ100ปีสถานที่อุเทนถวายมีพื้นที่21ไร่คิดเป็นแค่ร้อยละ 1.82 ของพื้นที่ทั้งหมด 1,183 ไร่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองโดยชอบธรรมจึงไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องเอาสถานที่อุเทนถวายที่ใช้เพื่อการศึกษาอยู่แล้วนำไปขยายพื้นที่การศึกษาของจุฬาซึ่งควรพิจารณาจากพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์กลับคืนมาเพื่อการศึกษาซะมากกว่าขณะที่ปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทางศิษย์เก่าอุเทนถวายขอยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนให้เกิดการทะเลาะวิวาทและวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยนการย้ายพื้นที่จึงไม่ใช่ทางออกเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและพวกผมก็ยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเข้าไปร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนภาพจำของผู้คนในสังคมที่มีต่อนักศึกษาอุเทนถวายให้ได้ทั้งนี้ในวันที่27กุมภาพันธ์ศิษย์เก่าอุเทนถวายหลายร้อยคนจากทั่วประเทศจะนัดรวมตัวกันแล้วมุ่งไปที่อว.เพื่อขอแสดงจุดยืนเพื่อทำการคัดค้านการย้ายพื้นที่ดังกล่าวนายธวัชกล่าวส่วนทางด้านของนางสาวสุชาดาได้กล่าวว่าการย้ายพื้นที่อุเทนถวายไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาของการทะเลาะวิวาทแต่เป็นเพราะอว.และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายไม่เช่นนั้นแล้วเท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้อว.โดยรัฐมนตรีอว.ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจเพื่อหาข้อยุติจึงเป็นที่มาของการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของอุเทนถวายเข้าร่วมทั้งนี้อยากจะฝากให้ตัวแทนศิษย์เก่านั้นช่วยสร้างความเข้าใจกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันถึงเหตุผลดังกล่าวไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิด
และขอยืนยันเลยว่าอว.จะดำเนินการทุกอย่างอย่างเป็นธรรมและยึดประโยชน์ของนักศึกษานั้นเป็นสำคัญต่อมาอาจารย์ธงทองได้ยืนยันว่าที่ดินอุเทนถวายเป็นของจุฬาชี้ว่าเป็นเพียงแค่ผู้เคยเช่าเท่านั้นหมดสัญญาแล้วก็ยังไม่ยอมออกอาจารย์ธงทองขอพูดบ้างยันที่ดินอุเทนถวายเป็นของจุฬาไร้หลักฐานในการโยงว่ามีกรรมสิทธิ์ชี้ว่าเป็นเพียงแค่ผู้เคยเช่าเท่านั้นแถมยังหมดสัญญาไปนานแล้วแต่ไม่ยอมออกจากพื้นที่ของจุฬาจากกรณีที่นักเรียนเก่าอุเทนถวายนั้นไม่ยอมย้ายพื้นที่ไปอยู่ที่อื่นที่มีการจัดไว้เพื่อแก้ปัญหาสองสถาบันนั้นตีกันแม้ศาลจะสั่งให้ออกจากพื้นที่แล้วก็ตามพร้อมกับอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ในอดีตให้มีการสร้างวิทยาลัยก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยนั้นล่าสุดนายธงทองหรือว่าอาจารย์ธงทองจันทรังสุขที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาทวีสินได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยออกความคิดเห็นในเรื่องที่ตั้งวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยแต่ถึงเวลานี้เห็นใครๆต่อใครก็พูดเรื่องนี้กันขลมไปถ้าผมจะพูดบ้างก็คงจะไม่เป็นไรนะครับ 1. ผมเคยทำหน้าที่ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นาน10กว่าปีได้มีการค้นคว้าเอกสารผ่านตาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาครบทุกชิ้นไม่ปรากฏหลักฐานใดว่าอุเทนถวายได้รับพระราชทานหรือว่าได้รับการโอนหรือว่ามีกรรมสิทธิ์ด้วยประการหนึ่งประการใดในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุเทนถวายในปัจจุบันมีแต่เพียงแค่สัญญาเช่าซึ่งครบกำหนดไปนานปีแล้วและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาให้เช่าอีก 2. อุเทนถวายมีข้อโต้เถียงในเรื่องของกรรมสิทธิ์และได้นำคดีขึ้นสู่ศาลคดีถึงที่สุดว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของแปลงนี้ 3. ผมจำวันเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่ได้มีการเจรจาตกลงและทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าอุเทนถวายจะย้ายการเรียนการสอนไปยังสถานที่ใหม่แต่ในทางปฏิบัติแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริง 4. เรื่องเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างอุเทนถวายกับสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันมีมาอย่างช้านานและมีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นต่อเนื่องบางคราวประชาชนคนธรรมดาก็ถูกลุกหลงบาดเจ็บล้มตายไปกับเขาด้วย 5. ผมได้ทราบข่าวสารสาธารณะว่ากระทรวงศึกษามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานโดยการให้สถาบันการศึกษาที่ชื่ออุเทนถวายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยังคงรับนักศึกษาปีที่1ในปีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้โดยให้ไปจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตหรือสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่พื้นที่ปทุมวันซึ่งมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดชี้ขาดมานานหลายปีแล้วว่าเป็นที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. การดำเนินการตามข้อ5ข้างต้นนักศึกษาปีที่1ย่อมที่จะอยู่ในฐานะที่ได้รับทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าเมื่อตนเข้าไปเป็นนักศึกษาจะมีสถานที่เรียนอยู่ที่ใดเป็นการรับทราบข้อมูลล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ 7. มีบางเสียงอภิปรายกล่าวอ้างว่าหากอุเทนถวายไม่มีที่จะอยู่ที่ปทุมวันแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำที่ดินไปจัดการผลประโยชน์หรือ
ทำธุรกิจผมมองว่าข้อเถียงดังกล่าวนั้นเป็นการหลงประเด็นและก็เป็นการหลงตรรกะด้วยจุฬาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมที่จะมีความชอบธรรมที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่เห็นสมควรจากความรู้ส่วนตัวของผมพื้นที่ตรงนี้อยู่ในแผนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการศึกษามานมนานแล้วแต่หากในวันข้างหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดจะปรับแผนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่ประชาคมจุฬารวมตลอดจนกระทั่งถึงประชาชนสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่งถ้ามีเรื่องทุจริตคิดมิชอบเกิดขึ้นไม่ต้องเดือดร้อนถึงคนอื่นหรอกครับเพียงแค่คนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนิสิตเก่าและปัจจุบันเขาก็คงไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งอย่างแน่นอนครับก็เป็นมหากาพย์ไปเลยทีเดียวนะคะก็คือศาลเนี่ยสั่งให้มีการย้ายแล้วแต่พวกบรรดาศิษย์เก่าหรือว่าแม้กระทั่งศิษย์ปัจจุบันก็ตามก็น่าจะมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์หรือว่าคิดว่าสมรภูมิเขาอยู่ตรงนี้เขาก็อยากจะให้มันอยู่ที่เดิมเพราะถ้าไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นเด็กใหม่ของถิ่นนั้นเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจก็เลยไม่อยากจะย้ายก็ต้องมาตามกันต่อไปจ้ะว่าหลังจากนี้หลังจากที่เขาบุกไปเจรจาที่อวแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องย้ายเปล่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะนำมารายงานให้ทุกคนได้ทราบได้รับฟังแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมิ้นด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ